รุนแรงในลักษณะที่ความพิการของใบหน้านี่จะมากแต่ว่าของน้องเดียเนี่ยจะเป็นความรุนแรงที่เกิดทั้งกระโหลกศีรษะสมองสายตาแล้วก็การเดินทางเดินหายใจส่วนน้องลูกเมื่อกี้เนี่ยถ้าพูดถึงสมองมีปัญหาไหมไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าของน้องลูกเนี่ยมีน้องลูกที่โชคร้ายซ้ำสองคือซ้ำซ้อนเลยพิการซ้ำซ้อนคือคนที่เป็นใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแต่ใบหน้าแหว่งแต่ของน้องลูกเนี่ยใบหน้าแหว่งแล้วยังมีน้ำข้างในสมองด้วย คือน้ำในสมองไม่สามารถระบายออกเพราะฉะนั้นก็จะทำลายเซลล์สมองไปเรื่อยๆครั้งแรกที่เรารับมาเนี่ยเราก็ร่วมกับประสาทศัลยแพทย์นี่นะครับรีบระบายน้ำในสมองออกเพื่อให้รักษาเซลล์สมองไว้ได้ตั้งแต่กี่เดือนหรอตอนผ่าตั้งแต่3เดือนนั่นแหละครับเมื่อสักครู่เห็นที่เห็นน้องลูกจะเห็นผ่าตัดบริเวณใบหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังตรงศีรษะก็จะมีรอยก็คือท่อระบายและปัจจุบันต้องระบายน้ำออกเรื่อยๆไหมคะเพราะศีรษะน้องลูกจะใช่ครับเพราะน้ำในสมองมีการสร้างตลอดเวลาก็จะต้องทิ้งท่ออันนี้ไว้เพื่อระบายน้ำเข้าในช่องท้องแล้วจะมีการที่ไม่ต้องระบายไหมคะจะมีโอกาสรักษาแบบไหนที่ทำให้เป็นปกติไม่มีน้ำขึ้นมาในศีรษะไม่ได้เพราะว่าระบบการระบายน้ำในสมองของน้องลูกเนี่ยเสียไปแล้วท่อนี้ก็จะทิ้งไว้ถาวรเพราะนั้นเขาก็จะสร้างน้ำขึ้นมาในสมองตลอดเพราะนั้นจะมีผลกับในเรื่องของพัฒนาการทางสมองไหมคะถ้าไม่ระบายออกก็จะมีผลครับแต่ถ้าระบายออกตอนนี้ก็เรียนรู้ได้พูดคุยได้ใช่ครับมีพัฒนาการอาจจะช้ากว่าเด็กปกติสำหรับน้องลูกที่ช้ากว่าเพราะว่าเป็นแบบรุนแรงมากตอนที่เราเจอก็สมองถูกทำลายไปเยอะแล้วแล้วพอมาถึงเนี่ยยังมีหน้าที่แหว่งเปลือกตาไม่คุมตาดำอีกเพราะฉะนั้นเรามาถึงเราระบายน้ำในสมองผ่าตัดซ่อมให้แก้มเนี่ยกลับมาดูเหมือนใกล้เคียงเป็นปกติที่ซ่อมเปลือกตาด้วยซ่อมเปลือกตาแก้มเพราะว่าเขาไม่มีเนี่ยเอาอะไรมาใส่ก็เป็นเทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่งครับที่มีการย้ายเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงที่เราจะสามารถหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับเนื้อที่เหลือทั้งหมดเนี่ยต้องเอามาใช้ทุกตารางเซนติเมตรโอ้โหตรงนี้นะฮะหมออันนี้คืออย่างที่บอกว่าหายไปเลยไปนะครับแม่ไม่สมมุติหมอบอกว่าน้องลูกมาช้าไปคือมาพบตอน3เดือนถ้าแรกคลอดมาพบเราเลยเนี่ยโอกาสที่จะช่วยเหลือในเรื่องของน้ำที่ข้างในสมองทำให้ไม่เจริญแต่ไม่มีน้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยได้ไหมคะใช่ครับเพราะถ้าเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วเราระบายน้ำในสมองทันทีปริมาณเนื้อสมองที่เสียไปจากการคั่งของน้ำเนี่ยจะน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงคุณหมอจะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่คลอดออกมาแล้วมีน้องในสัตว์ที่นี่หรือว่าตามโรงพยาบาลตามสถานีอนามัยที่คุณหมอเขาแนะนำมาเนี่ยเร็วที่สุดก็คือสัปดาห์แรกติดต่อมาเลยหรือยังไรคะคุณหมอใช่ครับมีคนไข้หลายรายที่เราเสียไปในหลายๆลักษณะเช่นตาบอดเพราะหมายว่าสมองเสียไปถูกทำลายเพราะมีคำแนะนำที่เพียงแค่บอกว่ารอโตก่อนบางรายรอโต7ขวบ17ขวบก็มีช้าเกินไปครับต้องมาทันทีแล้วบางทีคือคุณผู้ชมบางท่านก็ไม่มีความรู้เรียกว่าไปหาใครถูกไหมครับเพราะคนบ้านนอกพอเกิดมาเอาลูกเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกจนปัญญารักษาคุณหมอต่างจังหวัดก็ไม่รู้ไปหาใครแต่ความจริงสภากาชาติก็มีศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่คนรอบข้างก็ต้องบอกว่าต้องไปสภากาชาติเร็วที่สุดใช่ไหมครับคุณหมอจะได้วินิจฉัยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมมีญาติมีครอบครัวมีเพื่อนๆแล้วเจอแบบนี้ก็แนะนำบอกมาที่สภากาชาติเข้ารักษาดูแลโดยเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีนี้บางท่านก็บอกว่าแล้วฉันจะเอาตังค่ารถที่ไหนแล้วไหนจะพักอีกล่ะจะกินยังไงทางอาจารย์จรัญก็ยืนยันบอกค่ารถมีให้มีครับที่พักเวลามาผ่าตัดก็มีให้แก้โรงพยาบาลคือเราจะมีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ครับเป็นคนดำเนินการแล้วก็ติดต่อประสานงานครับที่จะนำทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยพ่อแม่นะครับแล้วก็มาพักใกล้ๆโรงพยาบาลออกเงินให้หมดนะครับบางทีมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยค่าอาหารครับฉะนั้นความจนไม่ใช่อุปสรรคครับคือไม่ใช่เป็นข้อจำกัดที่ว่าเพราะเราไม่มีตังค์เดินทางมาไม่ได้ก็ต้องปล่อยลูกไว้อย่างนั้นไม่ใช่นะอยากรีบมาเร็วก็ยิ่งดีครับอยากจะบอกว่าถ้านึกอะไรไม่ออกก็บอกสภากาชาติไทยแล้วก็อย่าสิ้นหวังครับต้องมีความหวังตลอดรอพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมาสรุปในช่วงท้ายค่ะช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้น้องลุกอารมณ์ดีแล้วคุณวิสารนะคะคุณแม่จารุวรรณก็อยู่กับเราแล้วคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคะชลบุรีชลบุรีแล้วก็น้องลุกนี่ผ่าตัดกี่ครั้งละตั้งแต่10 กว่าครั้งนะคะเวลาคุณแม่เดินทางคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะโทษค่ะรับจ้างทั่วไปค่ะรับจ้างทั่วไปนะคะเพราะนั้น
แต่ละวันที่มาอย่างมาวันนี้ก็ต้องเดินทางเข้าออกพอเห็นบอกว่าสภากาชาดไทยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเดินทางให้ด้วยช่วยเหลือค่ะแล้วเวลามาพักก็เฝ้าลูกไงครับค่ะก็ทางโรงพยาบาลก็จะดีจัดที่พักให้ดูแลลูกค่ะอ๋อแล้วนี่อยู่กี่วันครับคุณแม่มาทีนึงนี่ขึ้นอยู่กับการน้องถ้าน้องติดเชื้อก็ประมาณสัก7วันแต่ถ้าเกิดว่าผ่าตัดแป๊บเดียวก็ประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าผ่าใหญ่นี่กี่วันครับผ่าใหญ่นี่คือน้องติดเชื้อครั้งก่อน2อาทิตย์ค่ะโอ้โหมา2อาทิตย์นะครับก็เขาออกทั้งค่าลดให้ค่ะค่าลดให้ก็ไม่ต้องพักเองค่ะมีกินอยู่ด้วยค่ะพอดีพยาบาลที่จุฬาลงกรณ์นี่ใจดีทุกคนเลยค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงที่มีหน่วยงานเนี้ยอบอุ่นค่ะแล้วดีใจค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยว่าน้องจะมีหน้าตาแบบนี้คือตอนเมื่อกี้เราเห็นภาพที่น้องเกิดไม่ได้ใช่ภาพน้องมาครับเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่ภาพน้องใช่ไหมตอนนั้นคุณแม่ตอนขั้นแรกเลยคุณแม่สิ้นหวังไหมสิ้นหวังค่ะแบบท้อเลยว่าน้องจะเข้าไปอยู่ในสังคมยังไงทำงานยังไงแล้วเขาจะกินข้าวยังไงก็คิดหนักเลยค่ะมาเครียดแล้วปรากฏว่าไงครับก็มีใครแนะนำมาสภากาชาดก็พอดีไปโรงพยาบาลเด็กอะค่ะแล้วโรงพยาบาลเด็กก็แนะนำว่าที่นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบในการเย็บหน้าให้มาสภากาชาดใช่ค่ะเวลาดูแลน้องลูกแกเห็นตอนแรกๆคุณแม่บอกก็เครียดพอมารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันความเครียดลดน้อยลงไหมแล้วทางสภากาชาดไทยเห็นบอกว่ามีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะให้เราคลายเครียดได้ให้เราปรึกษาหารือได้ด้วยมีคำแนะนำด้วยค่ะเขาว่ายังแนะนำอะไรบ้างก็แนะนำว่าให้เราทำใจให้สบายแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากช่วยรักษาน้องไปเรื่อยๆเพราะว่าทางโรงพยาบาลช่วยตลอดค่ะนี่ก็โอ้โหผ่าตัดมาทั้งหมดก็เท่าไหร่ค่ะสิบกว่าครั้งเป็นครั้งใหญ่สิบกว่าครั้งก็ต่อเนื่องไหมคะคุณหมอนันท์ตลอดเลยครับตั้งแต่อายุ3-4เดือนที่รักษามาเนี่ยครับมีผ่าใหญ่ผ่าเล็กบางครั้งเราผ่าตัดใหญ่เพื่อตัดกระดูกจัดรูปร่างกะโหลกครับก็ต้องติดตั้งเครื่องมือเข้าไปด้วยค่ะงั้นพอติดตั้งเครื่องมือเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศก็อย่าทิ้งไปเลยเราเนี่ยต้องผ่าอีกมันเป็นผ่าตัดเล็กเราเอาเครื่องมือนี้เอามาใช้ใหม่สำหรับรายต่อไปงบมันจำกัดขนาดนั้นเลยนะอันนี้คือเรื่องงบประมาณก็ถ้าหากว่าสมมติว่าเครื่องมือชิ้นหนึ่ง 300,000 นี่นะแล้วก็ทิ้งไม่ลงก็คือใช้กับเคสนี้เสร็จถ้าฝรั่งเนี่ยก็เปลี่ยนเลยก็ทิ้งเลยครับแต่ของเรามันตังมันน้อยไม่ไหวเอากลับมาใช้ใหม่ซื้อไม่ไหวไม่ได้300,000ซึ่งก็ไม่ได้เราไปฆ่าเชื้อครับไปฆ่าเชื้อใช่ไหมไม่ได้ติดเชื้อกันเพราะมันไม่ใช่ใช้ข้างนอกในการยืดคือใช้ทุกเม็ดแต่ว่านั้นเถอะใช่ครับให้มันเกิดประโยชน์คุ้มสูงสุดในการฆ่าคนที่ได้ถามตรงๆคนที่เข้าบริจาคเนี่ยเขาได้เห็นน้องๆดีขึ้นเนี่ยเขารู้สึกไงหมดก็มีบางคนเนี่ยก็เคยมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานกิจกรรมของเรานะครับเมื่อตอนที่เราเคยออกรายการครั้งนี้แล้วเขาก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็เห็นเด็กๆเขาก็ดีใจที่ได้มาช่วยถามความรู้สึกคนที่รับการรักษาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เขาว่าไงหมอมีคนไข้เราคนต่างจังหวัดเขาก็ไม่ต้องพูดมากนะครับเขาก็แสดงออกเล็กๆน้อยคือการมาตรวจก็ถือตะกร้าผลไม้ของติดมาติดมือมาขอบคุณมาเยี่ยมเยียนอะไรมากคือตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าคนไข้กับคุณหมอเนี่ยเหมือนญาติกันแล้วเขาก็จะรู้จักสถานที่เขาก็จะค่อนข้างสบายใจเวลามาตรวจนะครับครับถูกเรียกว่าบางท่านคุณหมอเห็นตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมฮะดูแล้วตั้งแต่เล็กจนโตเลยมากลายเป็นญาติเป็นอาเป็นลุงกันไปแล้วนี่นะครับคุณหมอจรัญช่วงท้ายค่ะจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะเชิญค่ะครับก็ผมอยากจะฝากว่าผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่น่าสงสารนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างจะขัดสนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสุภมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาเนี่ยนะครับท่านที่มีจิตกุศลทั้งหลายสามารถที่จะบริจาคเข้ามาได้ที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระดูกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับได้เลยนะครับแล้วจิตกุศลอันนี้เนี่ยจะส่งให้ท่านนะฮะประสบแต่ความสุขความเจริญขออย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียนคือบริจาคไม่จำเป็นต้องคนละล้านนะครับ1,000-2,000800-500มีเท่าไหร่นิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะได้ทั้งนั้นครับได้ทั้งหมดที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เนี่ยหักภาษีได้ใช่ไหมครับได้ครับตามกฎหมายได้ตามกฎหมายเลยครับหรือถ้าเป็นนิติบุคคลก็รู้สึกว่าถ้าทำประโยชน์ให้เด็กเด็กเยาวชนสังคมได้ทำเนี่ยเดี๋ยวกิจการท่านจะเจริญขึ้นนะครับค้าขายรวยวันรวยคืนนะฮะครับอย่างกิจการที่เขาทำกันมาเขาก็
มันมีบุญช่วยอุ้มใช่ไหมหมอใช่ใช่คำว่าไงนะครับใช่ครับแล้วคนที่บริจาคเราเคยคุยนะครับชีวิตลูกเขาเนี่ยได้ดีทั้งนั้นเราเคยคุยนะฮะสุขภาพก็ไม่ค่อยป่วยครับมันเป็นเหมือนกับผลพวงที่มันย้อนกลับมาครับเข้าตัวเองและครอบครัวผิวพรรณก็จะผ่องใสด้วยนะหน้าตาเขาใจดีเพราะจิตใจดีค่ะครับส่วนคุณผู้ชมที่คลอดลูกแล้วมีปัญหานึกถึงสภากาชาติอย่าเสียเวลานะฮะบางคนก็ไปบอกว่ารอโตก่อนนะคุณหมอบอกสายไปนะฮะบางทีมัวแต่ไปวนโรงพยาบาลคลินิกก็ยุ่งเลยนะครับติดต่อสภากาชาติเขารักษาให้ไม่เสียสตังมีค่ารถค่ากินด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับคุณสามท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านติดตามชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อแล้วก็บริจาคเงินให้สภากาชาติครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ